สาธารณรัฐในสาธารณรัฐของรัสเซียรัสเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็นหลายแบบรวมๆแล้วรัสเซียมีเขตการปกครองแบบต่างๆมากถึง85เขตในรัสเซียมีมณฑลปกครองตนเองชาวยิวที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าอิสราเอลทั้งประเทศเสียอีกถิ่นที่เป็นที่อยู่ของคนรัสเซียส่วนใหญ่ประเทศมักจะจัดการแบ่งเขตการปกครองเป็นแบบมณฑลรัสเซียมี46มณฑลไม่นับ2มณฑลใหม่ที่ยึดมาจากอูเครนส่วนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่อื่นๆก็มักจะแบ่งเป็นรีพับลิกหรือสาธารณรัฐแม้ในหลายๆกรณีในเขตการปกครองแบบนี้อาจจะมีคนรัสเซียมากกว่าคนกลุ่มชาติพันธุ์ก็ตามนอกจากนั้นก็ยังมีการแบ่งเป็นแบบอื่นๆอีกเช่นดินแดนเขตปกครองตนเองมณฑลปกครองตนเองและเมืองที่มีความสำคัญระดับสหพันธ์รัสเซียมีทั้งสิ้น22สาธารณรัฐนับรวมไครเมียแต่ไม่นับ2สาธารณรัฐที่เพิ่งได้มามากจากอูเครนคนนอกบางคนเรียกว่ารัฐซึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยน่าจะถูกสักเท่าไหร่เมื่อมองไปถึงคำว่ารัฐของสหรัฐเพราะสาธารณรัฐของรัสเซียเหล่านี้มีขอบเขตรัฐของตนเองมีรัฐธรรมนูญของตนเองมีผู้นำท้องถิ่นของพวกเขาเองมีสภาของตัวเองมีภาษาราชการของตนเองมีเมืองหลวงของตนเองและที่สำคัญคือมีความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองสาธารณรัฐของรัสเซียเกือบทุกแห่งจะใช้ชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นชื่อสาธารณรัฐเหมือนชาติไทยชาติญี่ปุ่นชาติฟิลิปปินส์แล้วทำไมรัสเซียจึงมีสาธารณรัฐในสาธารณรัฐคำว่าสาธารณรัฐในกรณีของรัสเซียนั้นอธิบายกันว่าไม่ได้หมายความถึงอำนาจอธิปไตยของรัฐหากแต่เป็นประเพณีทางประวัติศาสตร์มากกว่าโดยมันเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของปัจจัยทางชาติพันธุ์บรรดาสาธารณรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียในสมัยโซเวียตส่วนมากเคยมีสถานะเป็นสาธารณรัฐปกครองตนเองสังคมนิยมโซเวียตหรือ ASSR และมณฑลปกครองตนเองASSR เป็นรูปแบบขององค์การปกครองตนเองสำหรับชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยกว่าที่อยู่ในสหภาพโซเวียตโดยภาพรวมแล้วสหภาพโซเวียตแบ่งการปกครองออกเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต15สาธารณรัฐหรือเรียกสั้นๆว่าเพียงแค่สาธารณรัฐของสหภาพโดยที่แต่ละแห่งจะมีการแบ่งเขตการปกครองภายในของตนเองดังนั้นสาธารณรัฐของสหภาพบางแห่งก็จะมี ASSR เป็นของตนเองระบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเขตปกครองในระดับมหภาคของรัสเซียเริ่มขึ้นหลังการปฏิวัติสังคมนิยมในปี1917เมื่อประชาชนในอดีตจักรวรรดิรัสเซียเริ่มต้นต่อสู้เพื่อเรียกร้องอำนาจการปกครองตนเองในรูปแบบต่างๆเขตการปกครองที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียในสมัยนั้นอย่างแกรนด์ดัชชีราชรัฐที่มีแกรนด์ดายุคเป็นประมุขฟินแลนด์และราชอาณาจักรโปแลนด์ต่อมาก็ได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์จากรัสเซียส่วนหน่วยปกครองเขตปกครองขนาดที่เล็กกว่าซึ่งเป็นตัวแทนของภูมิภาคชุมชนชนกลุ่มน้อยต่างก็แสวงหาอำนาจการปกครองตนเองภายในประเทศการยืนยันสิทธิ์ในภาษาแม่และอื่นๆในช่วงปี 1920-1930 ขอบเขตและสถานะของเขตการปกครองเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพื้นที่ต่างๆถูกนำรวมเข้าด้วยกันถูกแยกจากกันถูกปรับโฉมไปเป็นเขตปกครองตนเองและท้ายที่สุดก็กลายเป็นสาธารณรัฐปกครองตนเองในรัสเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตโดยมีชื่อเต็มๆว่าสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียหรือ RSFSR ในช่วงเวลาต่างๆเคยมีสาธารณรัฐปกครองตนเองรวมกันมากถึง19แห่งอย่างเช่นเทอร์เคสถาน ASSR และบาชเคีย ASSR ก็ถือเป็นสาธารณรัฐปกครองตนเองแห่งแรกๆของ RSFSR โวลกาเจอร์มัน ASSR ต่อมาก็ถูกแบ่งกันระหว่างมณฑลซาราทอฟและสตาลินกราดปัจจุบันคือโวโกกราดในปี1941ในปี1945ครามเมียน ASSR ก็กลายเป็นมณฑลไครเมียและในปี1954ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมอูเครนปี1956สาธารณรัฐสังคมนิยมคาเรเลียนฟินนิตก็ถูกปลดระดับเป็นคาเรเลียน ASSR ของ RSFSR ในทางกลับกัน ASSR บางแห่งก็ได้รับการปรับขึ้นเป็นสาธารณรัฐของสหภาพอย่างเช่นคาซัค ASSR ในปี1936และคาไกส์ ASSR ในปี1926พอถึงปี1961จำนวนของ ASSR ก็หยุดอยู่ที่16แห่งและไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปี1990สหภาพโซเวียตล้ม
การปรับเปลี่ยนของ ASSR มาเป็นสาธารณรัฐของรัสเซียดำเนินควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนของ RSFSR มาเป็นสหพันธรัฐรัสเซียและการที่สาธารณรัฐต่างๆของโซเวียตประกาศเอกราชระหว่างการล่มสลายของสหภาพโซเวียตสาธารณรัฐใหม่บางแห่งของสหพันธรัฐรัสเซียอย่างแอติเกียอัลเตคาราเคเชียเคเซียคาคาเซียเชคเนียและอินกูเชเตียเพิ่งได้รับสถานะทำนองนี้เป็นครั้งแรกในปี1990แล้วสาธารณรัฐต่างๆของรัสเซียแตกต่างกันอย่างไรบ้างตำแหน่งผู้นำของแต่ละสาธารณรัฐจะเรียกกันว่าหัวหน้าสาธารณรัฐแต่มีข้อยกเว้นสำหรับตาตาสถานเพราะพวกเขามีประธานาธิบดีเป็นของตัวเองแต่เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมากฤษฎีกาประธานาธิบดีกำหนดให้แทนที่ตำแหน่งนี้ด้วยตำแหน่งหัวหน้าเมืองหลักของสาธารณรัฐของรัสเซียจะเรียกกันว่าเมืองหลวงในขณะที่เมืองหลักของเขตการปกครองแบบอื่นๆจะเรียกกันว่าศูนย์กลางการบริหารในบางสาธารณรัฐอย่างตาตาสถานบาชคอทอสถานและรีพับลิกออฟสาคะยาคูเทียมีการแทรกภาษาท้องถิ่นของพวกเขาในหนังสือเดินทางด้วยสาธารณรัฐของรัสเซียเหล่านี้ก็เช่นเดียวกับคนรัสเซียก็คือภาษาถิ่นของพวกเขามีสถานะเป็นภาษาของรัฐโดยในบางแห่งอาจจะมีเพียง2ภาษาในขณะที่ในเดเจสถานมีมากถึง13ภาษาแต่ในทางกลับกันคาเรเลียมีเพียงภาษารัสเซียเท่านั้นที่มีสถานะเป็นภาษาของรัฐเหตุผลก็คือกฎหมายปัจจุบันระบุว่าตัวอักษรในภาษารัสเซียซึ่งเป็นภาษาของรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียและภาษาของรัฐของสาธารณรัฐต่างๆควรใช้พื้นฐานจากตัวอักษรซีริลลิกแต่ชนพื้นเมืองของคาเรเลียนั้นใช้ภาษาคาเรเลียนเวบเซียนและฟินนิชซึ่งใช้ตัวอักษรละตินเป็นหลักทำให้ภาษาเหล่านี้ไม่สามารถใช้เป็นภาษาของรัฐได้เว้นแต่กฎหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันภาษาของพวกเขาก็มีสถานะเป็นภาษาราชการในอาณาเขตของคาเรเลียขณะที่ประชาชนที่นี่ก็เช่นเดียวกับประชาชนทั่วรัสเซียทั้งหมดคือมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการใช้และอนุรักษ์ภาษาแม่ของพวกเขาสาธารณรัฐของรัสเซียทั้งหมดมีเพลงชาติเป็นของตนเองอย่างไรก็ตามเพลงชาติของดาเกสถานในเวอร์ชั่นอย่างเป็นทางการนั้นไม่มีคำที่ออกเสียงใดๆในขณะที่เพลงชาติของคาเรเลียมีการร้องเป็นภาษารัสเซียนี่คือสาธารณรัฐของรัสเซียทั้งหมดครับ 1. แอติเกีย2. เอาไทย 3. บาชคอทอสถาน 4. บูริเทีย 5. เดเจสถาน 6. อินกูเชเตีย 7. คาบาดิโนบันคาเรีย 8. คามิเกีย 9. คาราเคเชียเคเซีย 10. คาเรเลีย 11. โคมิ 12. มาริเอล 13. มอโดเวีย 14. สาคะ 15.นอร์ทออสเตรียอาลาเนีย16ตาตาสถาน17ทูวา18อุดมูเตีย19คาคาเซีย20เชคเนีย21ทูวาเทีย22ครามีย